ำหรับผู้ที่สนใจ Sony Smartphone อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าได้มีการเปิดตัวรุ่นพี่อย่าง Xperia S เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ตามกันมาอีก2รุ่นคือ Xperia P และ Xperia U ล่าสุดณเวลานี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Xperia U กันครับ Xperia U เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นประหยัดที่จัดสเปคมาได้คุ้มกับราคามากและมีจุดเด่นเฉพาะตัวอีกด้วยสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกคือหน้าตาของเจ้า Xperia Uที่มีหน้าตาคล้ายกับ Xperia S แทบทุกสัดส่วนน้ำหนักเบาขนาดพอดีมือกับสเปคสุดคุ้มหน่วยประมวลผล Dual Core 1 GHz แรม 512 ขนาดหน้าจอ 3.5 นิ้วแสดงผลภาพและสีด้วยเทคโนโลยี Mobile Broadway Engine กล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อม Flash LED ถ่ายวิดีโอแบบ HD 720p เฟรมเรท 30 กล้องหน้าแบบ VGA ถ่ายวิดีโอที่ HD 720p เหมือนกันส่วนด้านล่างของเจ้าตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนสีได้ด้วยครับและจุดเด่นของเจ้าตัวนี้คือต้องแถบใสสามารถเปลี่ยนสีได้ตามติดหรือภาพที่เราดูได้ด้วยครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาชมรีวิวกันเลยครับเริ่มตั้งแต่หน้าล็อกสกรีนกันเลยครับการกดปุ่มปลดล็อกเครื่องสามารถกดล็อกได้ถนัดมือเพราะปุ่มจะอยู่ทางขวามือของตัวเครื่องครับอาจมีคนเข้าใจผิดว่าการสัมผัสปุ่มโฮมกลับและอื่นๆสัมผัสตรงที่แถบใสแต่จริงๆแล้วสัมผัสตรงบริเวณด้านบนของปุ่มแถบใสครับสิ่งแรกที่เห็นในหน้าโฮมก็คือวอลเปเปอร์และวิดเจ็ตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sony สมาร์ทโฟนซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกันโดยวิดเจ็ตนี้เราสามารถโพสต์ข้อความลง Facebook หรือ Twitter ได้เลยและวิดเจ็ตนี้ยังแสดงฟีดจาก Facebook หรือ Twitter ได้อีกด้วยครับมาดูเมนูการโทรกันบ้างครับเมื่อเรากดตัวเลขลงไปจะมีฟีเจอร์ค้นหาเบอร์อัตโนมัติค้นหาเบอร์ที่เรากำลังกดตัวเลขได้ครับเสียงสนทนาหลังจากได้ทดสอบดูแล้วถือว่าดังมากเลยทีเดียวครับมาดูในมิวสิกเพลเยอร์กันบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนเพลงสามารถเปลี่ยนได้โดยการปัดโคเวอร์ไปมาได้เลยครับด้วยแถบสายด้านล่างสีจะเปลี่ยนไปตามสีที่เด่นบนโคเวอร์ของเพลงแต่ละเพลงนั่นเองครับแต่สีไฟจะไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครับขึ้นมาสักพักก็จะดับไปครับเสียงของลำโพงถือว่าดังพอสมควรเลยครับ Music Player ให้ Equalizer มาด้วยครับสามารถปรับเองได้และมีแบบกำหนดแนวเพลงมาให้ด้วยเลยครับแถมยังใส่ความสามารถ Clear Bass มาให้ด้วยครับมาดูในส่วนธีมของเครื่องกันบ้างครับแถบสายด้านล่างสีไฟสามารถเปลี่ยนสีไปตามธีมที่เราเลือกได้ด้วยครับในส่วนของเมนูแกลเลอรี่มีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วดีครับ Xperia U รองรับปฏิทัศน์ได้สูงสุด4จุดครับเรียกได้ว่าติดนิ้วกันเลยทีเดียวมาถึงความเก๋อย่างหนึ่งของเจ้า Xperia U นั่นคือการเปลี่ยนสีที่แถบใสที่เปลี่ยนไปตามภาพที่กำลังเปิดอยู่นั่นเองครับสีจะเปลี่ยนไปตามสีที่เด่นบนรูปภาพที่เปิดอยู่อาจจะมีคนสงสัยว่าและถ้าเป็นวิดีโอล่ะจะเปลี่ยนสีอย่างไรคำตอบคือเมื่อเปิดวิดีโอแถบสีไฟก็จะดับไปครับในเมนูข้อความครับสำหรับคีย์บอร์ดที่มากับเครื่อง Xperia U นั้นจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ3แถวซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ชอบเราก็สามารถหาโหลดได้ใหม่ใน Play Store ครับมาดูหน้าตาในเมนูกล้องกันบ้างครับเมนูกล้องก็มีให้เลือกมากมายครับและยังมีอื่นๆอีกครับคุณสามารถย้ายไอคอนที่คุณใช้บ่อยๆไปไว้หน้าการถ่ายรูปเพื่อความสะดวกได้อีกด้วยครับThank you.
Xperia U ก็สามารถเข้าโหมดกล้องได้ในขณะที่เครื่องกำลังอยู่ใน Sleep Mode ได้เช่นกันด้วยความรวดเร็วครับอย่างไรก็ตามครับเครื่องที่นำมารีวิวนี้เป็นเพียงเครื่องทดสอบเท่านั้นในเครื่องที่วางจำหน่ายจริงจะมีซอฟต์แวร์และการประกอบตัวเครื่องที่ดีกว่านี้ครับ Xperia U น่าจะเหมาะกับสาวๆหรือผู้ที่ต้องการพกโทรศัพท์ขนาดเล็กๆมากกว่ายังมีฟีเจอร์อีกหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้ทดสอบให้ผู้ชมได้ดูกันซึ่งท่านผู้ชมต้องไปสัมผัสด้วยตัวของคุณเองครับกับเจ้ามือถือรุ่นเล็กสเปคคุ้มราคาประหยัด Xperia U ครับ